คนครับวันนี้มาเจอคนดังครับผมดังดังเป็นโดยบังเอิญนะครับขออนุญาตถ่ายเนาะสวัสดีครับครับผมขออนุญาตผมยังพี่ขออนุญาตถ่ายแล้วสัมภาษณ์คนดังหน่อยขออนุญาตผมยังเมื่อกี้น้ำดูมากันเนี่ยเอาเอาหนีดีเอาเอาต้นเอาต้นคนหนีเพี้ยนได้มากันเนี่ยมาโอ้ยทำไมกินเรืออยู่บ่เห็นอยู่นกไปเมื่อวานเห็นบ่แม่นแม่นแม่นไปเมื่อวานนี่หรอจะเข้าไปทุ่งนาครับจะไปทุ่งนาบอกไปไปที่นั่นทุ่งนาไปแจ้งข่าวดีบนนี้เป็นยังไงแจ้งข่าวดีลุงพลนะครับป้าแตนบอกอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นการเป็นการเนาะเมื่อวานเนี่ยครับผมเห็นเสี่ยออสไปทุ่งนานะครับก็เห็นคร่าวๆว่ามีข่าวดีแต่ว่าผมก็ไม่ได้ฟังหรอกแล้วก็วันนี้จะถามเสี่ยออสว่าหลังจากไปทุ่งนาแล้วได้ไปคุยกับลุงพลเรื่องอะไรครับคุยเรื่องFC ซื้อวัสดุไปช่วยอะไรนะดูแลนะองค์ปู่ปริจิตพี่แล้วก็ไปช่วยสร้างห้องน้ำนะครับครับให้ FC แล้วก็พี่ๆยูทูบเบอร์นะครับเพราะว่าอยู่กันหลายคนห้องน้ำมีกี่ห้องพี่มานานยังตอนปัจจุบันนี้มีห้องเดียวใช่ไหมมีห้องเดียวไม่เพียงพอครับผมบอกแล้วว่าห้องเดียวมันไม่พอหรอกคนเป็นร้อยนะเป็นพี่มานานนี่ไปฉีดที่ไหนมาฉีดที่นี่มาฉีดที่ร้านผมนี่แหละไม่หรอกผมว่าสวนมันเขาเนี่ยส่วนมันก็มีบ้างผมว่ามันก็ดูไม่ดีนะพี่นะดูไม่งามตาเพราะว่านั่นแหละทำห้องน้ำแบบดีแล้วอันที่ว่าจะไปเมื่อไหร่ก็คือจะไปคุยเรื่องห้องน้ำใช่ไปคุยเรื่องห้องน้ำครับก็หลังจากที่พูดคุยอันนี้เป็นไอเดียของใครครับที่เป็นริเริ่มอยากจะทำตรงนี้นะไอเดียผมพี่ฮะยิ่งเลยไอเดียผมเองโอ้ไอเดียของจอร์ดเลยบอกเชียร์ออดใช่โอ้ผมก็เป็นช่องทางเนาะมันก็เป็นช่องทางนึงคือเราก็เป็นพ่อค้าเนาะง่ายๆเหมือนผมขายของออนไลน์อ่ะตอนเนี้ยผมก็ขายของอ่ะก็มีจุดประสงค์เดียวกันนะเป้าหมายเดียวกันนะอันนี้สร้างห้องน้ำFC ทุกท่านครับเขาก็ซื้อวัสดุไงเขาไม่ได้บริจาคเงินเขาไม่ได้เข้าใจไหมไม่ได้ให้เงินฟรีๆนะฮะก็คือมาช่วยร่วมกันสร้างนะครับร่วมกันสร้างใช่ร่วมด้วยช่วยกันถ้าเป็นบ้านเราเขาเอิญยังเกาะสมทบทุนสมทบทุนแม่เขาเปิดรับบริจาคใช่เราไม่ได้รับบริจาคก็หมายความว่าเราให้ FC มาช่วยซื้อคนละ100คนละ50ตามกำลังใช่ตามกำลังเขาแล้วทีนี้เราก็สะสมเป็นก้อนใหญ่ๆใช่แล้วทีนี้เราก็ไปถามทางลุงว่าต้องการอะไรแบบไหนใช่ครับเราก็จัดไปตามที่วันนี้เนี่ยผมไปคุยเรื่องห้องน้ำว่าแกน่ะจะทำห้องน้ำกี่ห้องนะผมน่ะไม่รู้ที่เห็นน่ะข้างน่าจะทำห้องเดียวผมเลยคุยกับพี่ PFC นะครับพี่น้องว่าถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันดีเยอะนี่มันน่าจะได้หลายห้องใครยังมันเห็นสันคอที่ล่ะโอ้เนาะมันน่าจะได้สัก4ห้องจริงๆผมจะให้รับ4ห้องโอ้ถ้า4ห้องมันจะพอดีพี่ก็คือผู้ชาย2นะผู้หญิง2นะเพราะส่วนมากผู้หญิงนี่ก็ทําแล้วสุดตัวนานใช่มั้ยนะครับแล้วก็ด้านหลังของผู้ชายเนี่ยผมว่าจะแนะนําแกทําโถฉีดนะโถฉีดสัก2อันนะพี่แล้วไม้ฝาเชื้อราล้อมไว้หรือไม่สังกะสีก็ได้ครับเพื่อกันสายตามองเห็นนะที่ไปคุยเมื่อวานนี้ก็คือลุงพลก็ใช่ใช่ไปคุยแนวทางใช่ครับไปดูแนวทางว่าผมทำอย่างเงี้ยได้ไหมผมจะทำอย่างนี้ได้ไหม ใช่จะไลฟ์สดแล้วก็ขอแบบว่าให้ประสานเป็นคนกลางใช่เป็นคนกลางเพราะบ้านผมก็ขายอุปกรณ์ก่อสร้างอยู่แล้ววัสดุอยู่แล้วแล้วก็คือมันก็มีคนอยากซื้อวัสดุแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะซื้อยังไงไงเพราะว่าในเมื่อลุงพลแกไม่รับบริจาคพี่เข้าใจเนาะครับใช่พอมันมีอย่างเงี้ยผมเป็นคนขายเนาะคือราคาขายของก็ขายราคาจริงไงไม่ใช่ราคาบวกเปอร์เซ็นต์บวกอะไรไม่มีค่าในหน้าไม่มีเงินเหลือนะครับเงินจะหมดไปทุกบาททุกสตางค์นะไปกับวัสดุอย่างเดียวนะไม่มีอย่างอื่นเจือปนนะจะเป็นค่าวัสดุก่อสร้างอย่างเดียวล้วนๆเพราะผมจะทำชี้แจงมาด้วยผมไม่ได้ว่าทำนึกอยากทำอะไรก็ทำเล่นๆก็คือมีรายรับรายจ่ายมีสมุดบัญชีมีรายการซื้อนะครับว่าซื้อเท่าไหร่เงินคงเหลือเท่าไหร่แล้วผมก็จะไลฟ์สดให้แจ้งยอดให้ FC ใช่แจ้งยอดให้นามผู้บริจาคชื่ออะไรชื่ออะไรนามผู้สนับสนุนผู้ร่วมตัดต่อในที่นี่น่ะนามผู้ร่วมสมทบทุนในการซื้อผู้ร่วมสมทบทุนตัดต่อทุนผู้ร่วมสมทบทุนนะครับในการซื้อในการซื้อวัสดุก่อสร้างนะครับไปทำห้องน้ำที่ทุ่งนาลุงพลและร่วมบูรณะองค์ปู่ปริจิตด้วยกันนะครับผมไม่ได้บริจาคนะเป็นสมทบทุนสมทบทุนนะครับสมทบทุนในการซื้อในการซื้อวัสดุนะอันนี้อย่าเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดเพราะว่าเราไม่ได้รับบริจาคใช่แต่มุมมองนี้ในนามผู้เขาไม่ได้เกี่ยวกับลุงพลนะครับเป็นที่ผมเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนขายวัสดุให้เขาแล้วบ้านเราขายอุปกรณ์ใช่เราขายอยู่แล้วลูกค้าก็ซื้อของปกติไงแต่ว่าเราแค่ไปส่งตรงนั้นส่งตรงนั้นใช่ครับผม
จะเป็นอะไรก็แต่ที่ลุงพลเขาต้องการใช่แต่เป็นสังกะสีอิฐใช่ของวัสดุอย่างเดียวใช่ครับอิฐหินปูนทรายนะครับเด็กอะไรต่างๆที่เรามีใช่ใช่อุปกรณ์ในการก่อสร้างนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเงินสดจะไม่ได้จับนะครับแกจะไม่ได้เห็นเงินกับผมสักบาทนะครับแกจะเห็นแต่ตัวเลขกับผมนะผมแค่จะแจ้งยอดว่ามันเหลือเท่านี้นะครับคือต้องแจ้งเขานะครับให้รู้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะทำมั่วๆด้วยพลการใช่ไหมพี่ครับเราก็ต้องแจ้งกันผมก็ต้องแจ้ง FC ด้วยไม่ใช่ว่าได้มาแล้วก็อุ๊ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่บอกนู่นนี่นั่นแต่มันก็มี FC บางท่านนะเขาก็ไม่ประสงค์ที่จะออกนามบางท่านก็ประสงค์ออกนามผมก็จะเขียนนะครับเขียนเสียงของผมแล้วก็จะพูดในไลฟ์สดของผมเองนะครับนะจะเขียนแล้วก็จะแจ้งรายการไว้วันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ใครซื้อเท่าไหร่นะครับจะประมาณนี้ยังไงอยากจะถามอีกนิดนึงหลังจากที่ไปปรึกษากับลุงแล้วลุงก็โอเคอนุมัติเนาะให้ทำได้แล้วก็หลังจากทำแล้วเนี่ยการตอบรับนะฮะจากพี่น้องที่เป็นแฟนคลับ FC เนี่ยเยอะไหมครับโอ้เยี่ยมเลยพี่ฮะเนอะเยี่ยมเลยใช่มีผู้เข้ามาร่วมสมทบทุนเยอะก็มีพอประมาณครับแต่ว่ามันก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็เห็นต่างเนาะก็เห็นต่างมันก็ธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะเห็นต่างก็ปล่อยเขานะครับคิดดีทำดีเราทำอยู่ในจุดของเรานะเพราะว่าเราบางคนเขารู้จักเรานะครับเขาก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนะแต่ถ้าใครมาสัมผัสจริงๆนะก็จะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับให้ทำก่อนแล้วค่อยมาพูดว่าผลที่เกิดมันคืออะไรดีกว่าเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นผลไงก็แค่พูดเนาะยังไม่เป็นรูปธรรมเนาะมันเขาเรียกว่าอะไรมีแต่นามธรรมเนาะยังไม่เป็นรูปร่างเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปคุยพี่วันนี้จะเข้าไปคุยใช่จะเข้าไปคุยเรื่องนี่แหละแกทำห้องน้ำนี่แหละจะเอายังไงคุยเรื่องห้องน้ำใช่ผมก็มีงบอยู่ในใจอยู่ตอนนี้ที่ตั้งเป้าคือ4ห้องวันนี้ที่เข้าไปคุยใช่ที่ผมตั้งเป้าไว้4ห้องนะจะทำห้องน้ำ4ห้องใช่4ห้องนะครับเผื่อเสียบอยไปขี้จะได้ขี้สบายหน่อยไม่ใช่ไปยืนบิดตูดนะฮะใช่ไหมเขาไปเยอะครับทุ่งนาเขาไปวันนี้อยากไปกับเสียออสด้วยใช่ไหมก็ถือว่าเป็นโครงการเป็นไอเดียที่ดีมากเพราะว่าเราขายอุปกรณ์ก่อสร้างอยู่แล้วนะครับแล้วก็นะยอดเงินทุกบาททุกสตางค์ถ้าอยากทราบรายละเอียดเราแจ้งแจ้งได้ครับแจ้งได้แจ้งเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่การบริจาคแต่มันการสมทุนนะครับร่วมช่วยกันช่วยกันในการบูรณาการต่างๆในพื้นที่ใช่พี่ลานพญานาคทุ่งนาลุงพลเนาะที่จะเปิดเป็นแลนด์มาร์คตรงนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีและเป็นสิ่งที่ดีทำเถอะสร้างความเจริญให้บ้านเราจะไปคิดมากคิดเยอะ คนที่ได้ผลประโยชน์นะตรงเนี้ยเต็มๆเลยคือชาวบ้านนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะเห็นไหมคำชะโนดดูตัวอย่างก็ได้พี่จากหมู่บ้านเล็กๆตอนนี้โอ้โหสิบล้านพี่ยังซื้อที่เขาไม่ได้เลยจริงผมพูดจริงมันที่มันแพงใช่ไหมใช่ที่มันแพงมันเจริญไงคือคนใครก็อยากไปใครๆก็อยากมาครับผมตรงเนี้ยผมก็ดูแล้วคงไม่ต่างกันนะครับน่าจะเหมือนกันมันเหมือนกันนะครับไม่มากก็น้อยภายในอนาคตอันใกล้นี้นะสุดท้ายนี้นะครับอยากให้เซออสพูดอะไรก็ได้บางอย่างเกี่ยวกับโครงการนี้ครับโครงการนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับจะมากจะน้อยนะครับเราก็ทำร่วมกันนะทำและสบายใจก็พอถ้าทำแล้วไม่สบายใจก็ไม่ต้องทำแค่นั้นเองปล่อยผ่านนะครับผมถ้าคิดว่าอยากทำก็มาร่วมกันนะครับก็อย่างน้อยๆสมมติว่าวันหนึ่งถ้าได้ให้ได้มามีโอกาสมาที่นี่เนาะเป็นนั่งในห้องน้ำอุ้ยประตูบานเนี้ยชั้นนะเป็นคนซื้อมาโอ้ชักโครกเนี้ยที่ชั้นนั่งเนี้ยชั้นนะเป็นคนซื้อมาอ่ามันก็จะมีความภูมิใจเนาะภูมิใจได้ภูมิใจในตัวเองนะมีความรู้สึกเอ้ยฉันก็มีส่วนเป็นส่วนหนึ่งในการที่สร้างตรงนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วมาจะมาแบบด้วยใจจิตใจเบิกบานนะพี่ไม่ได้แบบมางุ้งงุ้งงั้นมาแบบกึ่งเลยชั้นนะชั้นนะชั้นนะใช่ครับนะอันนี้มุมมองผมเป็นแบบนี้นะผมคิดว่ามาแล้วจะสุขใจมากกว่านะครับผมร่วมด้วยช่วยกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องผมว่าจะเปลี่ยนช่องชื่อเป็นเสียวัดหินรองพัดแต่ว่ามันแก้ไขไม่ได้ก็จะเป็นเสียวัดแฟมิลี่อยู่นะครับเสียวัดแฟมิลี่เนี่ยฝากกดไลค์บอยหมูสดนั่นแหละฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ